สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาคุยเรื่องของวัตถุมงคลเหมือนกันวัตถุมงคลที่อยู่ในมือผมเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุมงคลก็ว่าได้ก็เรียกว่าเป็นตุ๊กตานะฮะตุ๊กตาหรือลูกเทพไอ้คำว่าลูกเทพนะฮะเราก็เอามาจากภาษาที่ใช้กับพระหรือที่เป็นเทพนะครับเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่แหละมาตั้งชื่อนะคือเราไปบูชาเราขอได้นะถึงท่านจะพูดไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีดวงจิตวิญญาณหรือเปล่าแต่ทําว่าความศรัทธาที่อยู่ตรงไหนศรัทธาที่เราไปปลุกเสกนะครับเหมือนวัตถุมงคลทั่วไปทุกคนทั่วไปก็ต้องไปปลุกเสกแล้วเขียนยันสมมวลสารลงไปถ้าเป็นพระผงใช่มั้ยถ้าเป็นโลหะก็เขียนยันในแผ่นทองเหลืองหรืออะไรแล้วก็หล่อลงไปเหมือนกันนะนําพระไปสวดเหมือนกันนี่ก็มานําพระไปสวดเหมือนกันคงจะไม่แตกต่างกันนะครับการที่ว่าไปบูชาแล้วผิดหรือถูกเนี่ยอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับบางคนไปบูชาแล้วประสบความสำเร็จนะทำให้ชีวิตที่เคยอยู่เนี่ยลำบากแล้วก็ไม่ดีขึ้นพอได้เอาเขาไปอยู่ด้วยนะครับก็จะมีความสุขความสบายหรือดีขึ้นโดยที่เราหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้เลยว่าดีได้ยังไงเหมือนเราไปแก้บนหรือเราไปบนที่ต่างๆนะบนที่ต่างๆเราขอนั่นขอนี่ขอให้สอบได้ขอแล้วแต่พระรูปต่างๆหรือเป็นองค์พระรูปโสธรนะวัดไร่ขิงวัดไร่ก็แล้วแต่ที่เราศรัทธาแล้วก็ที่วัดที่ดังๆหรือที่มีพระเกจิอาจารย์ดังๆนะครับเราไปขอแล้วเราสำเร็จนะครับจะสอบได้ไม่โดนทหารอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่จะเป็นทหารตำรวจใครก็ต้องความศรัทธาทั้งนั้นก็ยังต้องไปแก้บนเพราะเราความสำเร็จถึงจะเป็นหุ่นยางหรือเป็นอะไรแล้วแต่นะฮะถ้ามีความเชื่อแล้วเราบูชาแล้วเราสำเร็จในชีวิตเราเนี่ยไม่ผิดหรอกครับเราก็ศรัทธาในตัวเราดีกับศรัทธาคนที่มีชีวิตเดินไปเดินมาแต่ไม่ทำความสำเร็จให้กับตัวเราขออะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ให้มันตักน้ำให้มันก็ตักแม่ทำอะไรก็ไม่ได้ความเชื่อความศรัทธาเราก็ไม่เกิดขึ้นแล้วนะฮะเพราะมันขออะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ก็อย่างนี้ถึงไม่พูดนะฮะดูด่าว่าเราก็ไม่ทำร้ายเขาแต่เราขออะไรเขาได้พิสูจน์ได้เอาพิสูจน์คน7วันพิสูจน์นี่7วันนะความศรัทธาแล้วก็ใครทำให้สำเร็จเราก็ศรัทธาตรงนั้นคือไม่ผิดนะครับบูชาทุกตากุมารเทพก็ไม่ผิดบูชาพระพุทธรูปก็ไม่ผิดบูชารูปภาพก็ไม่มีผิดก็ไม่มีชีวิตเหมือนกันนะบูชาจะเป็นกุมารที่เป็นโลหะหรือที่เป็นพระต่างๆนะครับก็ไม่ผิดนะล้วนแล้วแต่ที่เขาปลุกเสกมาทั้งนั้นแต่มันอยู่ที่ความเชื่อที่ทำให้เราสบายใจทำให้เราประสบความสำเร็จหรือเปล่าที่ไหนว่าท่านผู้ชมบอกสำเร็จแล้วก็สบายใจทำสิครับ